ขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอาตมาภาพพระครูสมุพิลมสันติจิตโตฐานานุกรมจากเจ้าคณะเขตตลิ่งชันคือท่านพระเทพวิมลโมลีก็ได้รับเกียรติให้มาปาตกถาเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาอาตมาจะพูดถึงเรื่องศีลสีเลนะสุขติงยันติผู้ที่มีศีลย่อมเป็นสุขในเรื่องของพระพุทธศาสนาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหลักฐานของพุทธศาสนานี้ยังคงมีอยู่ให้ปรากฏเห็นอยู่เด่นชัดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีวันบัดนี้ผ่านมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีแล้วหลักฐานนั้นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่อย่างเด่นชัดพระพุทธเจ้าได้ออกแสวงบุญคือการบวชเป็นภิกษุเป็นพระแล้วก็ได้บำเพ็ญทุกกิริยาแล้วก็ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่นั่นคือหลักฐานของทางพุทธศาสนาที่ได้เห็นท่านก็ได้ออกแสดงธรรมเป็นครั้งแรกก็ที่ป่าอิสิตนมฤคทายวันบัดนี้ก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นหลักฐานอันเด่นชัดสังเวชนียสถานที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ให้เห็นไว้ว่าศาสนาพุทธนี้มีต้นกำเนิดมาจริงๆมิได้อุปโลกขึ้นมาเพราะหลักฐานในการเป็นการอยู่การเห็นที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่อย่างเด่นชัดถึงแม้ว่าเวลานั้นผ่านมาแล้วถึง 2,500 กว่าปีแต่หลักฐานนี้ก็ยังมีอยู่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมและก็ประกาศสัจธรรมเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เดินทางไปตามบรรทัดฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ให้เดินทางไปในทางเดียวกันทำให้โลกเหล่านี้ได้อยู่กันอย่างสงบและสันติสุขอย่างอาตมายกหัวข้อขึ้นมาว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลย่อมเป็นสุขจะเป็นสุขได้อย่างไรนั้นจะอธิบายความไปให้ทราบไปตามลำดับและก็ขั้นตอนต่างๆเริ่มมาจากข้อที่หนึ่งที่ว่าปานาติปาตาเวรมณีผู้ที่รักษาศีลข้อนี้คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์รังแกสัตว์ต่างๆนานาและหลายอย่างและจะมีความสุขขึ้นมาได้ด้วยการพิสูจน์ได้ด้วยตนเองอาตมาจะสมมุติว่าในซอยหนึ่งท้ายซอยก็มีสุนัขอยู่กลุ่มหนึ่งปากซอยก็มีสุนัขอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีสุนัขอยู่สองกลุ่มญาติโยมที่ได้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเศษอาหารที่ยังคงเหลือก็ไปให้ทานแก่หมาที่อยู่ท้ายซอยนะคือสุนัขที่อยู่ท้ายซอยนะตอนออกไปทำงานปากซอยก็ไปเจอสุนัขอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ปากซอยเนี่ยก็ลองไปรังแกมันสิคอยตีมันคอยดุคอยว่าคอยกล่าวอะไรต่างๆนานาและโยมก็ลองสังเกตดูตัวของโยมเองว่าเวลาโยมเดินไปท้ายซอยจะเห็นสุนัขเหล่านั้นต้อนรับขับสู้โยมเป็นอย่างดีกระดิกหางเข้าหาต้อนรับแจ่มใสดีใจที่ได้เห็นโยมแต่ถ้าโยมเดินออกไปทางปากซอยสุนัขเหล่านั้นที่โยมได้กันแกล้งเขาไว้รังแกเขาไว้เขาก็จ้องเห่ากันโชคและเผลอก็จะกัดเอานั่นคือความทุกข์ที่โยมได้รับจากการกระทำนี่คือข้อปานาติปาตาเวรมณีคือข้อแรกมาถึงในข้อที่สองอทินาทานาเวรมณีการไม่ลักทรัพย์คือความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่การลักทรัพย์ช่อโกงหรืออะไรต่างๆนานานั้นก็เป็นโทษทั้งสิ้นการลักทรัพย์ของเขามาของเขาเขาก็ลักของเขาในเมื่อเรารักของเขามาแล้วเขาก็เกิดมีความเสียดายเขาก็ต้องขวนขวายที่จะหาของของเขาว่าของของเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใคร
ถ้าพูดถึงว่าเขาจับได้มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาก็เป็นคดีอาญาเป็นคดีความกันบ้างเป็นต่างๆนานาอันนี้คือความทุกข์ที่ได้เห็นได้อย่างชัดเจนเข้าไปถึงด้านเบญจธรรมเบญจธรรมก็คือการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ข้อนี้จะเป็นของคู่กันคือเบญจศีลกับเบญจธรรมนะเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมีอยู่แค่ไหนเราก็ใช้ของเราแค่นั้นเห็นคนอื่นเขามี iPhone X อย่างเงี้ยก็อยากจะได้กับเขาบ้างก็ดิ้นรนขวนขวายทำให้เกิดเป็นความทุกข์เป็นหนี้เป็นศีลนี่แหละข้อนี้แหละที่เป็นข้อที่สำคัญในการที่ว่าการที่จะอยู่เป็นสุขหรือไม่สุขนั่นแหละคือการกู้หนี้ยืมสินคือการที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีขวนขวายในสิ่งที่เกินกำลังก็ทำให้เกิดทุกข์สรุปมาถึงข้อที่สามข้อที่สามคือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญสำคัญมากสำหรับครอบครัวครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญความแตกแยกของครอบครัวก็เกิดจากข้อนี้คือความมากๆของกามและยิ่งในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันนี้เป็นสื่อที่สังคมก็ยอมรับนะบางคนก็ใช้ในทางที่ถูกบางคนก็ใช้ในทางที่ผิดบางทีเฟซบุ๊กเนี่ยจะไปโพสต์หาคู่บ้างอะไรบ้างอย่างเนี้ยนั่นเป็นข้อที่ผิดที่จะทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวแตกแยกถ้าครอบครัวแต่ละครอบครัวนี้แตกแยกแล้วเลิกลากันไปแล้วผู้ที่ได้รับกรรมนั้นก็คือใครล่ะบุตรธิดาที่เกิดมาโดยที่ไม่รู้อีหนูอีหนีอะไรด้วยเลยก็ต้องมารับกรรมตรงนั้นกลายเป็นเด็กที่กำพร้าพัดพ่อพัดแม่จนกระทั่งเพื่อนฝูงก็อาจจะล้อเด็กคนนั้นได้ว่านี่แหละนายลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะเป็นมาอย่างนี้นี่คือต้นเหตุของการที่เลิกลากันไปคือบ้านแตกสลายขาดนั่นแหละข้อนี้จึงเป็นข้อที่สำคัญเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่นั่นคือการที่เราอยู่สำรวมในกามคือเรามีอยู่แล้วมีเมียมีลูกอยู่แล้วก็ควรจะดูแลครอบครัวของเราเองให้อยู่กันเป็นสุขในฐานะที่ว่าเป็นพ่อบ้านเป็นแม่เรือนก็ต้องปกป้องดูแลบุตรธิดาของตนเองให้การศึกษาที่ดีไม่ฝักใฝ่ไปหาด้านกามคุณไม่ไปประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญเป็นความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีปรองดองในครอบครัวในเมื่อมีความรักความสามัคคีปรองดองในครอบครัวนี้ความร่มเย็นของครอบครัวนี้ก็จะเกิดขึ้นทำให้เกิดมีความสุขอยู่ในครอบครัวข้อที่สี่คือมุสาวาทาเวรมณีห้ามพูดเท็จห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดส่อเสียห้ามพูดเพ้อเจ้อคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ไม่ดีและก็ไม่เป็นศีลไม่เป็นมงคลกับตัวตนของเราเองถ้าผู้อื่นเขารู้ว่าเราพูดเท็จก็ทำให้การไว้วางใจของบุคคลรอบข้างไม่เกิดขึ้นถ้าเขาจับได้ว่าเราโกหกหรือว่ามุสาคนรอบข้างก็ไม่สามารถที่จะเชื่อได้ไม่เชื่อใจเราได้การที่เราจะไปประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปรับงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าบุคคลผู้นี้ที่เคยโกหกเอาไว้มุสาเอาไว้มีข่าวเล่าลือไปถึงผู้ที่จะเป็นนายจ้างในเมื่อเขารู้แล้วเขาก็คงจะไม่จ้างเพราะว่าเคยมุสาเอาไว้นั่นก็เป็นโทษเป็นโทษทั้งสิ้นนั่นแหละในการมุสาคำพูดที่พูดเป็นเท็จการพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันอันตรายกับตัวของเราเองหาความสุขไม่ได้เนี่ยเมื่อพูดส่อเสียดในโบราณที่เขาเรียกว่าตีงัวกระทบคลาดนั่นแหละคลาดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ไปตีงัวมันก็เจ็บคือคำพูดส่อเสียดหมายถึงพูดไปทางโน้นแต่ไปส่อเสียดไปถึงคนนี้ทำให้คนอื่นเขารู้ความคนที่ถูกส่อเสียดเขารู้ความขึ้นมาความโมหะก็จะเกิดขึ้นคือความโกรธก็จะเกิดขึ้นก็อาจจะเกิดมีการทำร้ายร่างกายการประหัตประหารกันขึ้นอันนั้นก็เกิดเป็นความทุกข์การพูดคำหยาบนั้นไม่มีใครที่จะประสงค์ที่จะได้ยินแม้กระทั่งตัวอาตมาเองก็ไม่ยินดีไม่ชอบที่จะได้ฟังคำเหล่านี้
ในสังคมรอบข้างการพูดคำหยาบคำหยาบนี้สามารถที่จะไปฟูมฟักและก็เป็นสิ่งที่จดจำในเด็กเด็กผู้ที่เริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเริ่มจะใช้คำพูดเป็นเริ่มฟังเป็นเริ่มได้ยินในเมื่อเราพูดคำหยาบเข้าหูเด็กอยู่บ่อยๆคำหยาบนี้ก็จะฟูมฟักและก็ฝังอยู่ในสมองของเด็กเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วก็จะโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีของชาตินั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อฟูมฟักคำหยาบออกไปแล้วในที่เกิดขึ้นในสมองเพราะฉะนั้นการพูดคำหยาบนี่ก็ไม่สมควรที่จะพูดให้เด็กได้รับรู้หรือว่าได้ยินแต่ประการใดและการพูดคำหยาบการด่าทอผู้อื่นก็เป็นอันตรายกับตัวเองเหมือนกันการทะเลาะเบาะแว้งกันในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากการด่าทอกันตามตลาดบ้างตามอะไรบ้างตามบ้านเรือนบ้างก็ทะเลาะกันด่ากันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยก็นั่นก็เป็นเหตุให้เกิดการทำร้ายการประหัตประหารกันตามข่าวก็เห็นมีอยู่บ่อยๆแค่ขับรถปาดหน้ากันหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็ออกมาก็ตะโกนด่าว่ากันไกลแค่คำว่าขอโทษครับแค่นี้พูดไม่ได้ก็ต้องมาโทษคนนู้นผิดคนนี้ผิดเนี่ยนะทำให้เกิดปัญหาคือว่าการทะเลาะเบาะแว้งการลงมือลงไม้ก็ทำให้เจ็บตัวแล้วก็เสียปรับด้วยค่าปรับด้วยกันทั้งคู่พูดเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อนี่คือการพูดเอาอะไรไม่ได้เลยหาแก่นสารอะไรไม่ได้มีอะไรก็พูดเลยเปื่อยจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกคนฟังก็สับสนไม่รู้พูดเรื่องอะไรพูดไปพูดมาวกไปวนมาหาใจความที่จับไม่ได้นั่นคือการพูดเพ้อเจ้อนะสิ่งที่ไม่ควรพูดไปถึงข้อสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากสามารถคุมศีลทั้ง4ข้อที่อยู่เบื้องต้นได้การดื่มสุรามันก็มีข้อดีและก็ข้อเสียนะเอาข้อเสียก่อนข้อเสียคือขาดสติการดื่มสุรานี่ทำให้บุคคลนั้นขาดสติเห็นช้างตัวเท่ามดอย่างเงี้ยเกิดการกล้าความกล้ามันคือข้อเสียคือขาดสติถึงแม้ว่าตัวเขาใหญ่กว่าโตกว่าแต่เราเมาเข้าไปแล้วสติซึ่งขาดความยั้งคิดทำอะไรไปก็ขาดความยั้งคิดก็ไม่ได้เจริญอะไรด้วยทางสมองหรือว่าปัญญาแม้กระทั่งการขับรถปัจจุบันนี้กฎหมายก็ต้องออกมาว่าเมาไม่ขับการเมาไม่ขับนี่ก็เป็นประโยชน์คือการที่เราไม่ได้ดื่มสุราแล้วก็ไปขับรถมันก็ยังมีสติสัมปชัญญะสามารถที่จะตัดสินใจได้โดยเฉียบพลันแต่คนที่ดื่มสุราเข้าไปก็จะมีข้อเสียคือสติแตกไม่สามารถที่จะควบคุมสติของตัวเองได้ในเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วในเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีแล้วก็สามารถที่จะละเมิดได้การละเมิดศีลทั้ง4ข้อเบื้องต้นนี้ก็เกิดจากการดื่มสุราเสียเป็นส่วนมากคนเราก็ดื่มสุราเข้าไปก็จะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไปหลายๆอย่างต่างๆนานาส่วนเรื่องข้อดีของการดื่มสุราก็มีก็ง่ายๆนะกินง่ายนอนง่ายสุนัขนอนยังไงก็นอนอย่างนั้นเลยเหมือนกันนั่นคือประโยชน์ยุงกัดไม่เจ็บโทษของมันก็คือโรคที่จะตามเข้ามาหลายๆอย่างไข้เลือดออกบ้างคือยุงกัดไม่เจ็บเนี่ยก็จะมีไข้เลือดออกบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นโรคตับโรคไตหลายๆอย่างที่จะประดังเข้ามานั่นคือข้อเสียของการดื่มสุราก็จึงได้สรุปไว้ว่าสีเลนะสุขติงยันติผู้ที่มีศีลย่อมเป็นสุขตามที่อธิบายมานี้เลยศีลทั้ง5ข้อนี้ถึงแม้ว่าจะรักษาได้ไม่หมดมันจะแตกแยกแตกแขนงออกไปเป็นศีลของพระภิกษุอีกถึง227ข้อแม้กระทั่งตัวอาตมาเองเนี่ยก็รักษาได้ไม่หมดแล้วนะ227ข้อเนี่ยก็ยังมีขาดบ้างอะไรบ้างช่วงเช้าออกบิณฑบาตรู้อยู่แล้วว่าบนพื้นถนนเนี่ยมีมดมีปลวกมีอินทรีย์อยู่ซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นมันเดินไปก็รู้อยู่ว่าเหยียบย่ำมันอยู่แต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาตายหรือไม่ตายแต่รู้ว่ามีอินทรีย์นั่นมันก็เป็นอาบัติเหมือนกันเป็นโทษคืออาบัติค
คือการบวชเข้ามาอย่างมีในโลกของโซเชียลก็ถามอยู่เหมือนกันว่าการบวชพระพบพระบวชเพื่ออะไรและหลายคนก็ตอบไม่ได้อาตมาก็จะตอบแทนพระทุกๆองค์แล้วก็ตอบแทนญาติโยมทุกองค์ที่ไม่เข้าใจว่าการบวชคืออะไรการบวชในสมัยเนี้ยบวชคือปัจจัยหลักเลยคือการจรรพุทธศาสนาจะลงพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวไปตราบนานเท่านานเท่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทำนายเอาไว้ถึง 5,000 ปีการบวชเข้ามาเพื่อศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปริเวทอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าทรงฝากงานแก่ภิกษุสงฆ์ไว้2ประการคือคันถาธุระและวิปัสสนาธุระเพราะฉะนั้นพระที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาด้านพระธรรมวินัยแล้วก็ได้ประกาศแล้วก็เผยแผ่พระธรรมพระวินัยออกไปด้วยทีนี้อาตมาจะพูดถึงการศึกษาพระภิกษุที่ศึกษาทางโลกอาตมาก็เห็นด้วยที่จะศึกษาทางโลกการที่บวชพระเข้ามาศึกษาทางด้านธรรมอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นพระก็ควรจะศึกษาทางโลกด้วยเพื่อให้ทันโลกและการเอาความรู้ทางทานในทางโลกเนี่ยไปขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าไปให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์นี่ก็ควรจะเรียนควบคู่กันไปทางด้านทางธรรมและก็ทางโลกบวชเข้ามาก็เพื่อทนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นการจรรพุทธศาสนาให้มีอายุสืบต่อไปนานๆถ้าญาติโยมก็ลองนึกลองคิดดูเอาเองว่าการบวชเข้ามาถ้าพูดถึงว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยไม่มีพระจำพรรษาเลยวัดเหล่านั้นก็จะต้องเป็นวัดร้างพอเป็นวัดร้างแล้วก็จะต้องถูกยุบวัดเป็นที่การเกษตรไปและต่อไปในอนาคตข้างหน้าที่ตรงนั้นจะกลายเป็นอะไรก็ญาติโยมก็คิดเอาเองก็แล้วกันในการที่อาตมาได้ปาตกถามาถึงเวลานี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะเพราะว่าเวลามันก็บีบและก็ชันชิดขึ้นมาทุกทีก็ขอฝากญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้รับทราบและก็พึงรับรู้ไว้ด้วยว่าการที่พระภิกษุเนี่ยบวชเข้ามาเนี่ยบวชเข้ามาก็เพื่อจะลงพุทธศาสนาให้มีอายุสืบทอดอายุพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวสืบต่อไปในท้ายสุดแห่งการแสดงแห่งการสนทนาอันเนี้ยอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกปักรักษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากภัยพิบัติพิพัฒน์อันตรายทั้งหลายอย่าได้มาแพร่พานให้ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณทนสารสมบัติตลอดกาลและนานเป็นนิจทุกเมื่อเทอญ สีเลนะสุขติงยันติผู้ที่มีศีลย่อมเป็นสุขรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุชัยกรสิทธิเมธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ์การรักษาศีล5บางคนบางท่านยังสงสัยว่ารักษาไปทำไมรักษาไปเพื่ออะไรรักษาแล้วได้อะไรหรือเป็นเพียงแค่การหลอกลวงของพระที่ประชาสัมพันธ์ให้โยมมารักษาศีล5การรักษาศีล นั้นมีอานิสงส์บอกไว้ชัดเจนญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะไม่เคยสังเกตอานิสงส์ของศีล นั้นอยู่ตอนท้ายของการสรุปศีลก็คือสีเรณะสุขติงยันติสีเรณะโภคสัมปทาสีเรณะนิพุติงยันติตัสสมาสีรังวิโสทเย
เพราะอานิสงส์ของศีลทำให้ไปสู่สุคติเพราะอานิสงส์ของศีลทำให้ถึงพร้อมด้วยโภคะสมบัติเพราะอานิสงส์ของศีลทำให้ไปสู่นิพพานหรือว่าความสงบสุขได้เพราะฉะนั้นจงรีบรักษาศีลให้บริสุทธิ์อันนี้คืออานิสงส์ชัดเจนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีล227ของพระก็ตามการรักษาศีลนั้นให้เห็นชัดเจนว่ามีความสำคัญอย่างไรโดยเฉพาะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราจะทำบุญอะไรมาก็แล้วแต่จะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาถ้าเราต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งหรือว่าในทุกๆชาติครั้งหนึ่งในชีวิตของเราต้องรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อันนี้คือสีเรณะสุขติงยันติศีลทรงธรรมให้สูงศีลปรุงธรรมให้สวยศีลนำธรรมให้รวยศีลช่วยให้รอด4คำนี้คือการสรุปไว้ชัดเจนศีลทรงธรรมให้สูงถ้าไม่มีศีลเราจะไม่สามารถพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือการทำงานยกตัวอย่างง่ายๆคุณโยมถ้าเราทำงานแบบเดิมในลักษณะเดิมๆโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในการงานก็มีน้อยก็จะได้อยู่แบบเดิมๆต่อไปแต่ถ้าเรามีระเบียบวินัยในการทำงานในการจัดการเราก็จะสามารถพัฒนาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆให้สูงขึ้นไปได้อันนี้คือศีลส่งทำให้สูงใจของเราก็จะสูงขึ้นไปตามด้วยศีลส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลปรุงทำให้สวยก็คือคนที่มีศีลจะเป็นบุคคลที่สุภาพเรียบร้อยเป็นบุคคลที่น่าครบน่าสมาคมน่าที่จะเจรจาด้วยอันนี้คือคนมีศีลทำให้สวยสวยทั้งภายในก็คือจิตใจสวยทั้งภายนอกก็คือร่างกายหน้าที่การงานแน่นอนศีลนำทำให้รวยหมายความว่าอย่างไรเพราะมีศีลทำให้ถึงพร้อมด้วยโภคะสมบัติคำว่าศีลก็คือระเบียบวินัยบุคคลใดก็ตามมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยในการทำงานระเบียบวินัยในการใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้ระเบียบวินัยในการรักษาทรัพย์ถ้าเรามีระเบียบวินัยในส่วนนี้จากคนไม่มีก็จะสามารถกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากซึ่งตัวอย่างพวกนี้เราสามารถดูได้จากมหาเศรษฐีในประเทศเราหรือว่าในโลกล้วนมีระเบียบวินัยในตนเองทั้งสิ้นศีลช่วยให้รอดคำว่าศีลช่วยให้รอดก็คือให้รอดพ้นจากทั้งทุกทางโลกและทุกทางธรรมอันนี้ส่งของศีลสรุปให้สั้นก็คือศีลส่งทำให้สูงปรุงให้สวยนำทำทำให้รวยแล้วก็ช่วยให้รอดหรือถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือสีเรณะสุขติงยันติสีเรณะโภคสัมปทาสีเรณะนิพุติงยันติเพราะศีลทำให้ถึงสุขติเพราะศีลทำให้ถึงพร้อมด้วยโภคะและเพราะศีลทำให้ไปถึงนิพพานหรือว่าความสงบได้นั่นเองขอเจริญพรจิตบริสุทธิ์ขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและรักษาพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทย